ไรไหมครับเฮ้ยเฮ้ยพี่ปิงพี่ปิงขอโทษด้วยนะครับพี่ปิงมาดูนี่เร็วมาดูนี่เฮ้ยไอ้หมอนี่ฉันเห็นนะว่าแกทำอะไรอ่ะคุณป้าคะมันขโมยเงินคุณป้าค่ะเดี๋ยวคุณป้าเขาไปนั่งรอข้างในก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจัดการกับไอ้หมอนี่เองป้าไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะครับมันจะไม่ใช่ได้ยังไงนะแล้วนี่อะไรแกทำแบบนี้ทำไมฮะเรื่องดีๆมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ทำกลับมาทำเรื่องชั่วๆแบบนี้นะมันไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นนะครับจะไม่ใช่ได้ยังไงก็ฉันเห็นอยู่เต็มสองตาเนี่ยว่าแกแกล้งป้าเขาให้ป้าเขาหกล้มแล้วก็เอาเงินยัดเข้ากระเป๋าตัวเองอะพี่ปิงหนูไม่ได้แล้วแจ้งความเลยยังไงยังไงไม่สารภาพใช่ไหมได้แจ้งความผมขออธิบายก่อนนะครับคืออย่างนี้นะครับเงินของคุณป้าที่หล่นไปอ่ะเป็นเงินปลอมครับน้ำขวดหนึ่ง10บาทครับขอป้านี่มันเงินปลอมฮะใช้ไม่ได้เหรอใช่ครับนี่มันแบงค์ปลอมครับใช้ไม่ได้นะมีไม่10บาทนะครับไม่มีอ่ะเอาแบงค์ปลอมมาจ่ายน้ำขวดหนึ่งครับ10บาทครับเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษด้วยนะครับพ่อหนุ่มเป็นไรไหมผมไม่เป็นไรพี่ปิงมาดูนี่เร็วมาดูนี่ไอ้หมอนี่ฉันเห็นนะว่าแกทำอะไรอ่ะคุณป้าคะมันขโมยเงินคุณป้าค่ะเดี๋ยวคุณป้าเขาไปนั่งรอข้างในก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจัดการกับไอ้หมอนี่เองพวกเราสองคนต้องขอโทษคุณด้วยนะครับที่เข้าใจคุณผิดไปครับว่าแต่คุณจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันคะเนี่ยดูจากคุณแล้วก็ไม่น่าจะใช่คนที่หาเงินง่ายอะไรอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับผมยังหนุ่มยังแน่นเงินแค่ร้อยเดียวเองอะผมวิ่งส่งอาหาร 2-3 เที่ยวก็ได้แล้วล่ะครับแต่ว่าป้าเขาเนี่ยอายุก็มากแล้วอะยังต้องลำบากหาเงินอยู่เลยอะผมสงสารแกนะครับผมฝากเงินแล้วก็น้ำนี้ให้ป้าครับหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะได้ค่ะแต่ไม่ต้องบอกเรื่องนี้กับป้านะครับค่ะขอบคุณครับคุณป้าคะนี่หาเงินแล้วก็น้ำของคุณป้าค่ะเงินป้าหล่นเหรอค่ะน้ำนี่ให้ป้าเหรอค่ะเงินเนี้ยนะป้าเพิ่งขายขวดมาได้ป้าว่าจะเอาให้หลานไปซื้อหนังสือไปเรียนอ่ะขอบใจมากเลยนะป้าตกใจหมดเลยดีใจจังเลยไม่เป็นไรค่ะป้าจะว่าไปคุณนี่เป็นคนดีมากเลยนะครับผมขออนุญาตกดไลค์ให้เลยนะครับนี่ถ้าเกิดมีปุ่มกดแชร์ด้วยนี่ผมแชร์ให้ด้วยแล้วนะครับไม่เป็นไรครับงั้นพี่ปิงเดี๋ยวไปทำก๋วยเตี๋ยวให้พี่เขาชามนึงนะแล้วก็ให้ป้าเขาด้วยได้เลยเดี๋ยวผมเพิ่มไข่ต้มให้ด้วยคนละฟองไปเลยจะได้มีแรงทำงานเยอะๆค่ะขอบคุณนะครับค่ะป้าคะเดี๋ยวนั่งรอตรงนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวหนูเนี่ยจะทำก๋วยเตี๋ยวให้ทานจะได้มีแรงไปเก็บขวดแล้วก็เอาไปขายได้เงินเยอะๆขอบคุณครับนี่ครับไข่ขอบคุณนะครับทานให้อร่อยนะครับครับเดี๋ยวผมแกะไข่ให้นะครับขอบคุณครับทานให้อร่อยนะครับครับขอบคุณครับไม่แตกอ๋อ
ลำบากเหมือนกันจะสัมผัสถึงความลำบากของอีกคนนึงได้ว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นมันไม่ง่ายเลย